ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ 16:30 นถึง 18:00 นตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้งานเยอะก็ไม่เยอะหรอกค่ะคือตอนนี้ศึกษาก็มันจะเป็นทนายประจำตระกูลหัตถจิตใช่เลยค่ะนะครับทนายหมวยต้องอยู่คู่กับคุณหัตถไงครับคือบางทีเนี่ยจังหวะชีวิตก็ต้องนะลิขิตด้วยการศึกษาค่ะถ้าได้เรียนรู้นะฮะเราก็ได้ช่วยคนอีกเยอะเลยค่ะและอาจจะเป็นทนายจิตอาสานำพาหัตถธรรมแล้วก็อยู่กับครูน้อมนำศรัทธาครูหัตถานี่แหละนะใช่ค่ะช่วงนี้จะติดภารกิจบ้างนะแต่ว่ารับรองค่ะว่าไม่หายไปไหนหายไหมไม่หายหรอกไม่ใจครับไม่หายไปไหนอยู่ในใจนะอยู่ในใจของท่านผู้ชมเสมอได้ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่บอกว่ายิ่งโดยเฉพาะเวลาลงพื้นที่แล้วก็ตามนี่ไปกับครูหัตถาตลอดอ๋อกับไปอ้างอิงเองเขาเรียกว่าต้องคุยทนายเดี๋ยวต้องทำใจครับอะไรครับเนี่ยก็คือต้องสวัสดีพี่ๆน้องครอบครัวมิลเลอร์เคิลชาแนลนะฮะในส่วนที่ชมรายการอยู่วันนี้นักเรียนที่ลำปางชมเรานะฮะอ๋อใช่โรงเรียนไหนนักมวยนะฮะโรงเรียนวังทรายคำวิทยานั่นเองเมื่อเช้าท่านผอ.โทรมาขอบคุณนะฮะก็ขอบคุณวันนั้นไม่เจอเจอรองผู้อำนวยการท่านร้องเพลงด้วยโอ้ร้องเพลงด้วยแล้วน้องๆก็น่ารักด้วยเออนักมวยไปด้วยนี่แต่หนูไปด้วยเพราะทุกทีไม่เคยไปนะฮะน้องๆหนูน่ารักมากใช่ค่ะแล้วเราก็บางท่านก็ไม่รู้จักผมบ้างก็ดีแล้วแหละที่ไม่รู้จักแต่ตอนนี้จะรู้จักกันแล้วเขาบอกว่ารู้จักกันแล้วทั้งตำบลทั้งอุ้ยแล้วก็กระจายไปหลายๆที่เลยนะคะ2-3 บ้านนะฮะนั่นก็มารู้จักต่อแต่มีวิธีนึงท่านผู้ชมนะฮะถ้าดีบอกต่อถ้าชอบกดไลค์วันนี้ไลค์สดๆกับครอบครัวมิลเลอร์เคิลนะฮะทางช่องทางต่างๆถูกต้องค่ะสำหรับใครที่รับชมนะผ่านทางรายการนะคะก็สามารถส่ง SMS กันเข้ามาทักทายพูดคุยได้หรือว่าใครที่รับชมกันอีก1ช่องทางสดๆเหมือนกันนะคะนั่นคือทาง Facebook Live ค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันก่อนนะคะที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV ตรงนี้สามารถที่จะรับชมรายการสดๆได้เสมือนว่านั่งดูทีวีอยู่กับบ้านเลยรู้สึกมั่วเขินนักเรียนเนี่ยนักเรียนชมรายการอยู่ก็หลายคนเขินก็ดีใจนะฮะคือถ้าเป็นคุณครูเนี่ยจะเข้าใจว่านักเรียนมีความสนใจและทุกคนน่ารักมากมายมากแล้วจำได้เลยถามว่าใครเคยชมรายการหัตถจิตบ้างไม่มีเด็กๆยกมือมีคนเดียวเขาจำได้อ๋อนะน้องทาเดอะเฟสไทยแลนด์ไม่ใช่เจอแล้วงงผิดคนเลยผิดคนเลยแต่ทุกคนรับชมกันหรือว่าไหนคะน้องๆหรือว่าใครที่กำลังรับชมกันอาจจะกำลังเดินทางนั่งรถกลับบ้านก็ตามโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดไลค์กดถูกใจแล้วชมกันทางสดๆเลยรายการนี้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีค่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยคือต้องบอกว่าทางรายการเองเนี่ยมีทั้งเรื่องราวสาระดีๆนะคะแล้วก็เรื่องของงานบุญงานกุศลที่สำคัญเนี่ยเรื่องของโครงการช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลเองก็ตามเนี่ยเราเองก็ไม่เคยทอดทิ้งนะครูทับว่ายังไงก็อยู่ไหนก็ตามจะต้องไปหาจะต้องดูแลกันให้ทั่วถึงฉะนั้นก็สามารถรับชมเราเนี่ยสดๆได้ใครมีอะไรอยากพูดคุยกันทักทายกันก็ส่งต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้บอกของรางวัลก่อนมีอะไรบ้างน้องมวยต้องบอกว่าใครที่ส่ง SMS เข้ามา3ท่านด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะได้รับผ้ายานนางมัจฉาเรียกทรัพย์นี่ให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่บอกว่านำมาฝากนะจากทางวัดปงวังตั้งกับปีไหนรู้ไหมฮะตั้งกับปี54นะครับก่อนที่ทางศาลาจะถูกไฟไหม้ด้วยนั่นแหละฮะแล้วก็เป็นยันที่ถ้าดูเราเป็นเหมือนแค่อักขระนะทางล้านนาผมขอเรียกว่าเหมือนยันตรานะครับมนตราพระคาถานี่ศักดิ์สิทธิ์มากคือแล้วท่านเจ้าวาดให้กับมือบอกว่ามาฝากให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับนะตรงนี้ก็นำมาฝากกันที่วัดภายใต้นะคะที่ลำปางแล้วก็เราไปถึง2ที่ด้วยกันเพราะเป็นวังด้วยก็2ที่ฉะนั้นแต่ว่าพยานนี้มาจากทางวัดแพะใต้เลยท่านเจ้าวาดท่านก็นำมามอบให้พร้อมกับเขาบอกว่าเป็นเหมือนเชือกผูกข้อมือเนี่ยเรียกเป็นเรื่องของความเมตตาครับมานิยมนะฮะบางคนเขาเรียกลูกสะกดนะฮะเรานะแต่ว่าสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาด้วยแรงใจและศรัทธาของพวกเราที่ได้ไปทำบุญต่อยอดดูแลศาลาไฟไหม้ศาลาวิหารพระด้วยท่านผู้ชมแล้วก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตค่ะนะบอกไปขอพรกันเยอะมากวันนั้นเองเนี่ยครูธาก็นำพาหลายๆคนนะไปขอพรเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับทาง Facebook Live ก็เช่นเดียวกันเผื่อว่าใครบอกอ้าวถ้าเกิดไม่ได้ชมทางรายการส่ง SMS ไม่ได้ล่ะก็ทาง Facebook Live นี่แหละค่ะก็ฝากข้อความใต้คอมเมนต์เนี่ยคือใต้ทางไลฟ์จะมีคอมเมนต์อยู่บอกกล่าวได้หรือว่าเราจะแรนดอมผู้โชคดีกัน1ท่านเช่นเดียวกันก็ได้รับผ้ายันไปด้วยแล้วก็ตอนนิดนึงนะฮะฝากนิดนึงฮะจากท่านเจ้าอาวาสตั้งเจ้าคณะสำนักสงฆ์นะครับต้องขอขอบคุณนะที่ท่านให้เมตตาผมได้มีโอกาสได้ดูแลวัดแล้วก็มีหลากหลายวัดเลยที่ส่งอินบ็อกซ์มาต้องกราบนะฮะนักบัญชาการทุกๆพระองค์นะทุกๆองค์เลยนะทุกรูปด้วยนะฮะแต่ว่าในโครงการที่ผมทำเนี่ยนะฮะผมทำไม่มีสตังค์หรอกครับแล้วก็ไม่ดูแลแค่วัดรวย
แล้วเช็คทุกวันนี่นะค่อนข้างไกลบืนเที่ยงใช่ค่ะบางท่านก็น้อยเนื้อต่ำใจว่าเอ๊ะผมทำไมไม่ลงพื้นที่สักทีก็น้องมัวดูว่าหลายโครงการที่ทำอยู่จากนั้นแล้วผมไปทุกวันนะครับแล้วก็จะช่วยทุกวัดด้วยแต่เพียงแต่ว่าค่อยๆลั่นๆกันมาท่านก็คิดดูแต่ละที่เนี่ยมูลค่าจะเป็นร้อยล้านแล้วจริงๆนั้นตั้งที่ทำมาเนี่ยรวมๆประมาณนะฮะใช่แต่ว่าไม่ได้มีสตังค์หรอกครับเป็นคนยากจนแต่มีหัวใจมิราเคิลนี่แหละครับค่ะก็เลยมีเงินทำบุญตลอดค่ะแล้วคุณบอกว่าครูเองลงพื้นที่ใช่ท่านผู้ชมขอไปฮะท่านเจ้าวาดสำนักสงฆ์ก็ต้องรอที่หนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังนะโดยเฉพาะวัดแพ้ใต้เองอ่ะตอนแรกก็ตั้งใจแค่ไปร่วมนะเอาเงินทำบุญแต่ปรากฏว่าไปเจอพระธาตุแล้วก็เป็นโครงการที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่อยู่ในถ้ำนะฮะถ้ำแก่นะครับอธิษฐานจิตขอพรท่านสุดท้ายพระศิวิลีก็สำเร็จแล้วก็อยากสร้างพระธาตุพระธาตุนี้ก็บูชาบารมีพ่อพระคุณแม่นี่แหละฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์นะซึ่งเดี๋ยวก็คงประมาณสักเดือนมีนาคมคก็จะมีพิธีอีกครั้งหนึ่งด้วยที่วัดปงวังนั่นเองในนี้มีหลายท่านที่ไปนะศิลปินนะฮ ะก็นะได้คุยกันไว้ที่จะไปก็คืออาจารย์ธนิตไปแน่ๆศิลปินแห่งชาติงานนี้งานเดียวเลยฮ ะแต่เป็นวันที่4แล้วท่านผู้ชมนะฮะ4มีนาคม4มีนาคมนะฮะเลื่อนวันนิดนึง4มีนาคมอาจารย์ธนิตนะฮ ะวันนี้ก็โทรน้องบิวตาว่าจะขึ้นไปพี่เสถียรทำมือเนี่ยส่งชื่อส่งอะไรมาแล้วแล้วก็น้องรัชนกถ้าไม่ติดภารกิจก็ไปด้วยคือไปเนี่ยคนที่รู้จักพี่สุเทพไปยืนพิทักษ์พิเทพนี่นะฮะลงหมายกำหนดว่าค่ะนะฮะเลยครับคือรวมศิลปินศิษย์มีครูจริงๆไปกันหมดเลยนะน้องสายไปไหมน้องสายไปด้วยค่ะไปลำถวายมือน้องมวยไปด้วยไม่ต้องไปก็ได้บ้างอยู่ในรายการก่อนนะฮะเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้อาจารย์แล้วไปด้วยกันแน่นอนข้ามกี่เขากี่เขาหนูผ่านเขามาแล้วรู้สึกสะเทือนไหมเก้าอี้นะสะเทือนอยู่ครับพอแบบเมื่อวานนี้แอบชมเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่เหมือนกันอ้าวตายแล้วน้องตรีแต่ว่าน้องตรีส่งไปให้ใช่ค่ะหนูน้องแพ้ก็แอบดูอยู่ก่อนหน้านี้หนังสืออยู่เลยเห็นไหมบอกแล้วไลฟ์ก็สามารถชมได้ตลอดเวลาตอนนี้หนาวๆร้อนๆนะครับแต่จริงๆน้องมวยก็คือพิธีกรที่คู่ใจผมเสมอนะฮะไปไหนต้องไปกันแล้วก็ขอบคุณค่ะรับไหว้ก่อนเลยพี่น้อยก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับน้องพิธีกรมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับรู้สึกน่ารักขึ้นนะตอนนี้พี่ทำอะไรมาไม่ทำอะไรเลยค่ะก็อิ่มบุญไปฉีดไอ้โบทอกก็ไม่ฉีดอ๋อไม่มีเลยสวยธรรมชาติดีแล้วหล่อธรรมชาติดีอยู่แล้วนะครับคู่ๆกันใช่กันคู่กันเนี่ยเขาบอกว่ามีรอยยิ้มกันแบบนี้เห็นไหมกลับมาทุกครั้งก็มีรอยยิ้มมาฝากทุกครั้งโดยเฉพาะวันนี้มีรอยยิ้มที่ทำให้ครูยิ้มมากๆเลยมีภาพไปเนี่ยที่โรงเรียนค่ะที่โรงเรียนวังทรายวิทยาเนี่ยน้องๆน่ารักมากๆแล้วก็ไปถึงทางคุณครูด้วยนะคะก็ต้อนรับเราแบบชาวล้านนาจริงๆบอกว่ารู้ว่าครูอัฏฐาเนี่ยจะมาแจกทั้งข้าวของเครื่องใช้น้องๆทุกคนก็รอคอยกันเยอะมากทั้งคุณครูทั้งอะไรนะฮะผู้ปกครองก็ด้วยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศนะคะที่เราลงพื้นที่กันไปแล้วต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างไกลจริงๆนะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองลำปางเลยอำเภอพงนะอำเภอวังเหนืออำเภอวังเหนือค่ะคือต้องบอกว่าตรงเนี้ยค่อนข้างไกลแล้วก็มันจะเป็นทางที่จะต้องข้ามไปทางอำเภอฝางของทางเชียงใหม่ด้วยเขาเยอะมากโอ้โหหลายเขาเหลือเกินนะคะหลายเขาเหลือเกินที่เราได้มีโอกาสได้ข้ามเขาไปกว่าจะถึงน้องๆเดี๋ยววันนี้จะมีภาพนะคะบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากด้วยกิจกรรมดีๆบุญดีๆกับวัดเขาสูงแจ่มฟ้าครับอ๋อนะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าเขาจะมีนะคะการปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วก็พิธีบวงสรวงรวมไปถึงตัดหวายลูกนิมิตนะใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะก็วันอาทิตย์ที่22มกราคมนี้สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้เลยนะคะที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพระอาจารย์พระเจ้าว่าจะเมตตามาตลอดให้เป็นเจ้าพิธีนะครับแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลมาจนบวชนี้ก็โครงการนี้ที่เราร่วมสนับสนุนจนสำเร็จเสร็จสิ้นอีกหนึ่งวัดแล้วใช่เลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นบอกว่าการที่เราได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีตั้งแต่การเริ่มสร้างโบสถ์นะดีใจจนถึงตัดลูกนิมิตเลยประจำสัมพันธ์กระบงกระเบื้องนั้นแล้วก็เอาไปถวายกฐินนะฮะบางปีก็ขาดไปเพราะว่านะปัจจัยมันน้อยแต่ปีนี้ก็ไปถึงทั่วทุกที่เลยครับท่านก็เมตตาเดี๋ยวปีหน้าก็ไปอีกนะฮะทุกครั้งที่มีพิธีกรรมก็ระลึกถึงนะฮะพระจันทร์เม่นเสมอนะครับพระเจ้าวาดนะครับก็จะไปร่วมบุญกันอยู่ทุกครั้งก็ฝากบอกคุณผู้ชมด้วยเนาะเผื่อว่าสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าทุกพิธีทุกครั้งจะมีครูอัฏฐาร่วมเสมอเลยและเป็นเจ้าพิธีเลยโอ้ต้องบอกว่าที่นี่นะคะเราเริ่มตั้งแต่พิธีที่มีการบวงสรวงนะคะหล่อหลอมเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยพระพักส่วนเศียรส่วนองค์ตอนนี้ส่วนมือพระพักด้วยทั้งล่าสุดเป็นสังค่ะสังเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนำไปขอพรท่านอุปสิทธิ์มากผมน่ะจริงๆแล้วก็แต่ก่อนก็ได้เฉยแต่ว่าแต่ก่อนก็ไม่ค่อยรู้จักไงฮะไม่รู้จักตอนที่จตุคามรามเทพนะแสดงที่เมืองทองธานีแล้วก็ไปพบกับอาจารย์กวงศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะถ้าผมการันตีเนี่ยไปกราบไปขอพรนะฮะตุนจินนี้อย่าไปไหนถ้ามีเวลาเอาไปไหนก็ไปได้ทำบุญกันแล้วก็แวะนะฮะดึงเวลามาช่วงเช้าที่พุทธสถานจีเต็กริมครับวันเสาร์ที่28
ค่ะมกราคมจะได้ตัวทังตัวทังใช่ค่ะดีเกตังตังโอ้โหนี่ไปขอพรนะสิงเจียอยู่อีสิงนี่หัวใช้ค่ะเพลงไร้สวยคืออุ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่มีภาษาจีนไม่ได้แล้วนี่จะรวยมั่งคั่งอย่างเดียวไปขอพรองค์ท่านนะก็บอกว่ารวยแน่นอนนะถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะคะที่นี่ก็จะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีนะในการเททองนะคะส่วนหอยสังองค์ไฉสิงเอี้ยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆนะไปกราบไหว้ไปขอพรกันได้นะคะแล้วก็ไปร่วมพิธีได้ครั้งนี้ที่วันเสาร์ที่28มกราคมนะถ้าสังเกตนะตารางบุญครัวฐานแน่นเอียดเลยแน่นเลยครับหลับตาไม่ได้หลับตามาทุกวันนี้ผมไม่ได้นอนหรอกนะครับพอจะจัดรายการจะทำอะไรก็จะมีแต่เฟซพระธาตุนะเออพี่แดงน้อยด้วยนะพี่แดงน้อยลูกเขาเนี่ยอาการค่อนข้างจะแย่อันนี้เรียนให้ทราบเลยเป็นพี่สาวใจดีของครอบครัวมิราเคิลของครอบครัวแฟนรายการนะตอนนี้รู้สึกว่าลูกๆเขาก็นะคือส่งมาคุยกันตลอดก็ส่งกำลังใจด้วยนะครับพี่แดงน้อยอยู่ออสเตรเลียทราบข่าวมาก็ดูแลกันน้องอิทธิให้หายเร็วๆนะครับเราจะส่งกำลังใจไปนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่แดงน้อยด้วยบอกว่าท่านเองอ่ะพี่เองเขาก็ดูแลนะกันในเรื่องของการร่วมบุญสร้างพระมาตลอดเลยแล้วก็โครงการที่สร้างเจดีย์นี้ท่านก็สละทรัพย์ส่วนหนึ่งร่วมกันคนที่ไม่เอ่ยชื่อไม่ใช่ระลึกถึงแต่คนไหนปัจจุบันทันด่วนป่วยจริงๆเห็นใจจริงก็จะระลึกนึกถึงเพราะท่านคือคนในครอบครัวสำคัญเสมอทุกๆคนนะครับนะก็จะดูแลแบบนี้กันต่อไปเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลพูดถึงเรื่องของคนในครอบครัวนะคะไม่เชื่อว่าณตอนนี้เหตุการณ์ที่เราได้ทราบข่าวนั้นคือเหตุการณ์ทางภาคใต้หลายจังหวัดหลายอำเภอเนี่ยเจอกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมค่อนข้างรุนแรงมากทีเดียวแต่ทางของมิราเคิลเองเนี่ยเราก็มีพี่ๆแฟนรายการหลายท่านที่ก็มีประสบปัญหาหรือว่าอยู่ทางภาคใต้ก็มีเราไม่ได้ทิ้งนะฮะเราให้น้องตะกิจศักดิ์ท่านลงไปลงพื้นที่ไปน้องอ๊อฟอาสยามนะลงไปพื้นที่ช่วยก็สละทราบปัจจัยเพราะว่าช่วงนั้นเราต้องขึ้นไปดูแลวัดทางภาคเหนือแล้วก็เอาของไปให้เด็กลัดไว้แล้วนะจะไม่ไปก็ไม่ได้แล้วถนนก็ไปลำบากเขาฝากน้องไปก็ทำหน้าที่หลายวันเหมือนกันต้องขอบคุณด้วยนะศิลปินนะครับพี่ตาเองก็ลงพื้นที่ลุยน้ำกันน้ำข้าวของไปแจกกันเลยไม่เคยทิ้งกันหรอฮะใช่ค่ะน้ำท่วมพ่ายน้ำใจนี่นะคะต้องดูแลกันตลอดจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะเป็นแฟนรายการเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะแขกรับเชิญที่มานั่งพูดคุยกับเราวันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเองก็นะเป็นคนทางภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกับเรื่องราวต่างๆที่อยากจะมาบอกเล่าให้ฟังนะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดถูกใจทาง Facebook Fanpage ได้นะคะจะได้ชมกันสดๆแบบนี้หรือว่าส่ง SMS เข้ามาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ